ล้วค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่1ดูเลยค่ะ49ส่วน77ให้นักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเขียน49ส่วน77ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำชั่วโมงนี้ไม่ชี้แน่ก่อนนะคะวันนี้ใครได้เต็มก็คือได้ด้วยตัวนักเรียนเองต่อไปข้อที่2เศษ14ส่วน3ให้ทำเป็นจำนวนครั้งผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านยกมือสุโทนผ่านยังต่อไปข้อที่3เศษ1ส่วน2เปรียบเทียบกับเศษ4ส่วน8นะคะเติมเครื่องหมายลงใดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปข้อที่4เศษส่วน2จำนวนนี้มีค่าเท่ากันเศษ4ส่วน7เท่ากับเศษ8ส่วนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ผ่านไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายเศษ3ส่วน8ของราคาเสื้อ400บาทคิดเป็นเงินเท่าใดเศษ3ส่วน8ของราคาเสื้อ400บาทคิดเป็นเงินเท่าใดเอาละค่ะเสร็จยังเอ่ยใครยังไม่เสร็จเอาละค่ะถ้างั้นหมดเวลาค่ะทั้งต้นทางปลายทางนักเรียนเปลี่ยนสมุดค่ะวันนี้มาสรุปคะแนนกันข้อที่1ให้นักเรียนเขียนเศษ49ส่วน77ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำคนฉลาดคือคนต้องฟังแล้วคิดตามนะคะถามว่านักเรียนทำอย่างไรที่จะปรับเศษส่วนจำนวนนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
หาจำนวนนับไปหารส่วนจะเป็นจำนวนนับใดบ้างนี้ทำอย่างไรมีวิธีการคิดก็คือเอาเศษและส่วนไปหาหรม.เอาเศษและเอาส่วนไปหาหรม.พอได้หรม.ปั๊บเอาหรม.มาเป็นตัวหารทั้งเศษและส่วนข้อนี้ตอบเท่ากับเศษ7ส่วน11ถูกต้องต่อไปข้อที่2 14ส่วน3ปรับเป็นจำนวนครั้งทำอย่างไรเอ่ยเอา3ไปหาร14ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4 4เศษ2ส่วน3เก่งมากต่อไปข้อที่3เศษ1ส่วน2เปรียบเทียบกับเศษ4ส่วน8นักเรียนเติมเครื่องหมายอะไรลูกเท่ากับเท่ากับถูกต้องต่อไปข้อที่4เศษ4ส่วน7เท่ากับเศษ8ส่วน14ถูกต้องข้อนี้คูณด้วยอะไรลูก2คูณด้วยเศษ2ส่วน2ต่อไปข้อที่5เศษ3ส่วน8ของราคาเสื้อ400บาทคิดเป็นเงินเท่าใดบอกวิธีคิดก่อนซิทำอย่างไรตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นการคูณดีมากคำว่าของก็คือเศษ3ส่วน8เปลี่ยนของเป็นคูณคูณด้วย400 400เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ดังนั้นคำตอบได้เท่ากับ150เอานับคะแนนวันนี้จะได้หรือเปล่านะท่านอัญชิดานนะคะทั้งหมด25ข้อนะคะคืนสมุดหมดยังหมดแล้วเริ่มตั้งแต่0คะแนนเลยนะคะเริ่มต้นใครได้0มีเข้ามาทีหลังไปร่วมกิจกรรมอยู่ไม่ว่ากัน2อัน1 1 2 3 4 5เต็มค่ะปรบมือให้5เต็มเก่งมากสรุปคะแนนค่ะ25เต็มสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงคนเดียวคือเด็กหญิงธนัญชิดา 6/3 ปรบมือให้คนเก่งค่ะเก่งมากเยี่ยมมากแสดงว่าหนูพร้อมที่จะเตรียมตัวในการสอบนะคะคุณครูบอกแล้วให้นักเรียนเราประเมินตัวเองคะแนนจะเป็นตัวบ่งบอกว่านักเรียนพร้อมหรือไม่พร้อมใครที่ได้น้อยอยู่นักเรียนต้องพัฒนาวันนี้เดี๋ยวนะคะท่านนายกได้เท่าไหร่ลูกได้1นะคะสุธนบอกว่าอยากจะเป็นนายกเหลือเกินแต่วันนี้ทำได้ไป1คะแนนดังนั้นต้องไปพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเก็บสมุดลงไปหมดเลยเก็บตัวตรงอรงกรเก็บ นักเรียนปลายทางตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่คุณครูให้เก็บเนี่ยเก็บเพราะอะไรบอกได้ไหมบอกได้เนื่องจากนักเรียนจะได้สนใจเรียนดูที่ทีวีนะคะเอาละค่ะทวนนิดหนึ่งสี่เหลี่ยมนั้นมีหลายชนิดแต่ครูให้นักเรียนจัดแบ่งแยกสี่เหลี่ยมออกเป็นกี่ลักษณะ2ลักษณะคือสี่เหลี่ยมมุมฉากกับสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่มุมฉากถามนักเรียนตอบว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องนอกนั้นที่เหลือก็คือสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่